เรามาดูสมการในข้อนี้นะครับ x ลบ1มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2นะครับอันนี้เขาให้หาค่า x อยู่แล้วนะครับเรากำจัดตัวลบ1นะเดี๋ยวเรากำจัดตัวลบ1นะเดี๋ยวเราโจทย์ออกมาก่อนเราจะกำจัดตัวลบ1เราต้องเอาอะไรมาบวกครับทั้ง2ข้างนะครับเอาบวก1ได้ไหมนะบวก1บวกทั้ง2ข้างเลยนะครับบวก1บวกทั้ง2ข้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูสิครับว่าเราได้อะไรแล้วนะครับ1กับลบ1ตัดกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าตอนนี้เราเหลืออะไรนะครับเราเหลือ x นะครับมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับ2บวก1เป็น3นะครับก็เป็นเซตคำตอบของสมการแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันนะครับว่าความหมายของตรงนี้มันเป็นยังไงดังนั้นเมื่อเรามาดูที่สมการ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นั้นเรามาดูที่3ก่อนที่จุด3เนี่ยเราเลือกหรือไม่เลือกต้องมาคิดตรงนี้ก่อนนะเราเลือกนะครับเพราะว่ามีคําว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะถ้ามีเท่ากับต้องเลือกด้วยนะครับแล้วชี้ไปทางไหนนะแสดงว่ามาดูนะครับดูความหมาย x น้อยกว่า3แสดงว่ามันจะมากกว่า3ได้ไหมไม่ได้แสดงว่ามันต้องไงครับมันต้องชี้ไปทางที่น้อยนะตรงไหนน้อยมันก็ต้องชี้ไปทางลบถูกไหมครับนะเดี๋ยวเรามาวาดรูปสวยๆกันดังนั้นเราก็จะได้อะไรครับเราก็จะได้เส้นจำนวนนะครับที่เลือกจุดที่3นะครับชี้ไปทางไหนครับชี้ไปทางลบอินฟินิตนะชี้ไปทางลบอินฟินิตนะชี้จากจุด3เนี่ยชี้ไปทางลบอินฟินิตถ้าเขียนเป็นช่วงนะครับถ้าคำตอบเราต้องการตอบเป็นช่วงเราทำไงเราต้องทำไงครับถึงจะตอบเป็นช่วงได้นะเราก็มาดูที่เส้นจำนวนเลยนะเส้นจำนวนตรงนี้ดูนะครับว่าจุดทึบอยู่ที่ไหนจุดทึบอยู่ที่3เราเขียน3นะคอมม่าตรงนี้ไปที่ไหนไปที่ลบอินฟินิตนะลบอินฟินิตแล้ววงเล็บนะครับวงเล็บของตรงนี้มีเครื่องหมายเท่ากับเห็นไหมครับเราเลือกด้วยเป็นวงเล็บปิดกาปิดนะครับแล้วตรงนี้อินฟินิตนี่ต้องเป็นวงเล็บเปิดเสมอนะครับอันนี้เป็นถ้าตอบเป็นช่วงต้องตอบแบบนี้นะครับนะดูจากเส้นจำนวนได้เลยถ้าเราวาดเส้นจำนวนได้ก็เขียนได้นะไม่ยากโอเคนะครับ